ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้จะสอนลงด่านหรือว่าสเตทนั่นเองในตัวโปรแกรมมูเกนกันนะครับผมซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมได้ทำการสอนลงตัวละครเพิ่มหรือว่าเพิ่มตัวละครไว้ในตัวมูเกนตัวพิเศษ2ตัวนะครับเป็นเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2นะครับก็อาจจะเข้าใจนะครับว่าวิธีการลงตัวละครมันทำยังไงนะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจนะใครที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าตัวมูเกนใช้งานยังไงก็สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้นะครับซึ่งตัวมูเกนจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกจะเป็นเวอร์ชันของ JUS นะครับเป็นเวอร์ชัน JUS เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเวอร์ชันนี้มันจะมีสล็อตประมาณ100สล็อตก็คือสล็อตที่สามารถยัดตัวละครเข้าไปรวมกันได้100สล็อตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอยู่ประมาณมันดีอยู่แล้วก็มีด่านครบถ้วนเลยนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยจะมีด่านแบบประมาณ100กว่าด่านนะครับในส่วนของเวอร์ชัน2นะครับในส่วนของ V2 เนี่ยตัวเนี้ยจะมีสล็อตประมาณ900กว่าสล็อตนะครับแต่ว่าเสียอยู่อย่างนึงมันไม่เหมือนกับ V1 V1 จะมีด่านเยอะแต่ในเวอร์ชั่น V2 เนี้ยมันมีด่านแค่ด่านเดียวก็คือ Training Room นะครับแต่ว่าจะมีสล็อตเพิ่มเข้ามา900สล็อตคือคุณสามารถยัดตัวละครอะไรเข้าไปก็ได้900สล็อตไม่จําเป็นต้องลบอ่ะเข้าใจปะเอาสรุปง่ายๆก็คือในจัวJUS เนี่ยจะมีสล็อตที่น้อยนะครับแต่ว่าจะมีด่านที่เพิ่มเข้ามาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับในส่วนของของเวอร์ชัน2เนี่ยของ TBM ตัวนี้นะครับก็จะมีสล็อตเพิ่มเข้ามา900กว่าสล็อตนะครับแต่ว่าไม่มีด่านนั่นเองซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนลงด่านหรือว่าสเต็กนั่นแหละในตัวมูเกนของตัว TBM ตัวนี้ก็คือเวอร์ชัน2นั่นเองที่ผมได้ทำไปหมาดๆนะครับผมโอเคก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องดาวน์โหลดตัวสเต็กตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ไปสามารถดาวน์โหลดเองเลยกันนะกดดาวน์โหลดตรงสีเขียวนี่เลยฮะซึ่งตอนนี้ผมดาวน์โหลดแล้วนะขอข้ามนะโอเคพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ออกมาเลยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ data นะครับตัวสเต็กตัวนี้นะครับโอเคนะพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วให้คุณไปที่สกรีนแพด TBM มูเกนตัวนี้นะครับ 1.1 กดคลิกไปเลยแล้วไปที่สเต็กตรงนี้นะครับให้ทำการกด Ctrl A นะครับแล้วก็ลากมันไปให้หมดเลยฮะโอเคพอกดลากไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยพอกดลากทับมันไปหมดแล้วนะครับก็ให้ทำการกลับไปที่ตัว TBM ตัวหน้าที่มันมี .ee ตามหลังตรงนี้นะครับให้ไปที่ data นะครับให้เลื่อนลงมาเลยหาคำว่า select.dev ตรงนี้นะครับกดคลิกซ้ายนะฮะแล้วก็เปิดด้วย notepadนะครับเปิดด้วยโปรแกรม Notepad กดโอเคไปนะให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับเช่เห็นตรงหัวข้อExtra Stake ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับในเวอร์ชั่น TBM ตัวนี้นะฮะมันจะมีแค่ด่าน Random อย่างเดียวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำการเพิ่มไป2ด่านแล้วซึ่งก็ใช้งานได้นะครับซึ่งก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเพิ่มแบบให้มันเป็นแบบครบเซตเลยในทีเดียวเลยฮะให้เรากลับมาที่ไอตัวสเต็กที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับหรือว่าด่านนั่นแหละที่เราได้ทำการแตกไฟล์มานะฮะให้ไปที่ Data นะครับเหมือนเดิมครับกดคลิกซ้ายนะครับแล้วเปิดด้วยโปรแกรม Notepad นี่ครับก็ได้ทำการกด Ctrl A นะครับ Ctrl C นะครับกด Copy มันไปฮะแล้วไปตรงนี้เลยไปบรรทัดต่อไปต่อจากสเต็กArabasta ตรงนี้นะครับกด Enter 1ครั้งนะครับแล้วกด Ctrl V นะครับก็เพื่อวางสเต็กมันนั่นเองนะครับพอเพิ่มเสร็จแล้วนะครับเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณทำการทำให้เหมือนทำไอตัวขั้นแบบนี้ฮะตัวขั้นกลางตรงนี้ให้มันเหมือนกันนะครับคือ Copy ให้มันเหมือนกันแบบนี้ไปให้หมดเลยถ้าเราไม่ทำนะครับมันก็จะทำให้ด่านไม่ขึ้นนะฮะเอาง่ายๆคือเราต้องมากำหนดค่าให้มันถูกต้องตามตัวโปรแกรมที่มันกำหนดเอาไว้นั่นแหละจริงๆผมก็ก่อนที่จะมาทำลงด่านตรงนี้นะผมก็เคยแค่เอาด่านมาวางไว้ที่สเต็กมันก็ใช้ได้หรือเปล่าวะจริงๆมันใช้ไม่ได้นะครับมันต้องมาแก้ไขพวกไฟล์ใน Data ก่อนนะครับถึงจะใช้งานพวกสเต็กได้นั่นแหละครับตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะแค่เอาด่านมาวางในโฟลเดอร์สเต็กมันก็สามารถใช้ด่านนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้กำหนดค่า
มันคล้ายๆกับตัวที่ผมได้ทำการลงตัวละครไปอ่ะที่จำเป็นต้องใช้ตัว V Select นะฮะในการเลือกตัวละครลงมาในตัวของตัวมูเกนนั้นๆนะครับเพื่อให้มันจำค่าและทำการกดเซฟนั่นแหละถ้าใครเคยดูวิธีลงตัวละครก็น่าจะเข้าใจนะครับพอคุณทำการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ทำการกดเซฟนะครับกดเซฟไปเลยกดเซฟปึ๊บอันนี้เสร็จแล้วนะครับในการลงตัวมูเกนนะครับก็ให้กลับไปตัวของเวอร์ชัน TBM หรือเวอร์ชัน2นั่นแหละนะครับแล้วทำการเปิดไปเลยตัว TBM ตรงนี้นะครับทำการเปิดมาเลยฮะก็รอมันโหลดสักครู่นะครับโอเคให้ทำการเลื่อนลงมาตรงในหัวข้อของเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็เลือกตัวละครของท่านได้เลยนะฮะก็จะเล่นเป็นตัวอะไรนะครับเบจิต้าแล้วกันเบจิต้ากับสามัตครับในส่วนของสเต็กเนี่ยคุณสังเกตตรงด้านล่างตรงกลางครับตรงมันจะเขียนคำว่าสเต็กเห็นไหมข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังตามด้วยชื่อของด่านนะครับตอนแรกมันจะเป็นแค่เรนดอมใช่ไหมแล้วก็จะมีแค่เทรนนิ่งรูมนะครับก็จะมีแค่2 อย่างนี้ Random กับ Training Room นะแต่เนี้ยที่ผมได้ทำการเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับเราสามารถเลื่อนได้เลือกดูว่ามันมีด่านที่มันเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ให้ทำการเลื่อนไปทางกดตัว D นะครับบนคีย์บอร์ดเราเลื่อนไปทางขวานะฮะอันนี้ด่านที่1นะครับด่านที่2ด่านที่3ด่านที่4ด่านที่5ด่านที่6ด่านที่7ด่านที่8ด่านที่9ด่านที่10 11 12 13เห็นมั้ย17เดี๋ยวเราจะดูว่ามันมีกี่ด่านนะครับทั้งหมดมีอยู่44ด่านนะครับที่เราได้ทำการลงไปเมื่อกี้นี้44ด่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเลือกมาสักด่านหนึ่งดูนะฮะเอาเป็นอาร์กติกแล้วกันกดคลิกเข้าไปนะฮะดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าด่านที่เราทำการลงไปใช้ได้นะฮะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือหน้าจอมันไม่เต็มนะครับหน้าจอไม่เต็มแค่นั้นเองประมาณนี้เคเดี๋ยวเราไปดูในด่านต่อไปนะครับเอาเป็นด่านด่านที่5แล้วกันโอเคนี้น่าจะเป็นด่านบูอยู่นอกโลกนะฮะแน่นอนว่าภาพก็ไม่เต็มเหมือนกันนะฮะอันนี้เพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าผมปิดเสียงตัวเกมไปนะครับเพราะว่ามันจะรบกวนตอนที่ผมอัดนะฮะประมาณนี้เวลาเราเคลื่อนที่ไปนะฮะฉากมันก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเสียอย่างเดียวมันมีภาพมันไม่เต็มแค่นั้นเองประมาณนี้จริงๆด่านพวกนี้มันจะเป็นด่านของเวอร์ชันตัวมูเกนเวอร์ชัน 1.0 นะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชัน 1.1 นะครับซึ่งมันทำการอัพสเกลของหน้าจอของเรานะครับให้มันแบบเต็มหน้าจอขึ้นนะฮะแต่ด่านมันไม่ได้อัพสเกลนะด่านมันทำมาเป็นเวอร์ชัน 1.0 นะฮะซึ่งมันเป็นเวอร์ชันเก่านะครับที่ไม่รองรับหน้าจอ 1280x720p นะฮะประมาณนี้นะด่านโอเคเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อไม่ใช่ด่านนี้โทษทีอันนี้ก็จะอยู่ที่สนามประลองนะฮะโอ้ทำไมตายวะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงด่านก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวของ TBM ตัวนี้นะครับก็
ใครสนใจก็สามารถเอาไปลองกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอีกเวอร์ชันแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันของ JUS นะฮะมันก็จะมีด่านที่มันแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันมูเกนเวอร์ชัน 1.1 นะฮะซึ่งอัพสเกลเป็น 1280x720p นะฮะก็ค่อนข้างคมชัดเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าพื้นที่ของตัวละครจะน้อยกว่าของตัว TBM ตัวเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับโดยกดตัว D นะฮะในการเลือกด่านนะลองจะเลือกสักด่านหนึ่งดูดูดิว่ามันเต็มจอไหมภาพเต็มจอนะฮะถ้าไม่ตายเอาให้โดนสิเคียวอ๋อถ้าโดนก็จะเกิดถ้าไม่ตายขึ้นแต่ถ้าไม่โดนก็เฟลไปนะครับเดี๋ยวลองด่านต่อไปดูนะครับเดี๋ยวลองด่านต่อไปดูอันนี้น่าจะเป็นด่านสวนอ๋อไม่ใช่นึกว่าด่านสวนสนุกโอเคก็เอฟเฟกต์ของตัวละครก็ค่อนข้างจะสมูทน่าดูเลยนะฮะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะฮะก็ให้ดูว่ามันสามารถเล่นได้นะครับกระดานก็ใช้ได้ปกติเหมือนกันเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเท่านี้ดีกว่าสำหรับการลงด่านนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าตัวโมเกนเนี่ยมันมีอัปเดตอะไรที่มันที่ผมยังไม่รู้อีกมากนะครับถ้าผมมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้และการทำคลิปสอนให้และการถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ